ใจว่าคุณรับใช้พระเจ้าจริงหรือเปล่าพระเจ้าของผมเป็นพระเจ้าผู้ทรงให้เกินพอแล้วเมื่อคุณดำเนินอยู่ต่อพระพักของพระองค์ทำตามเงื่อนไขเป็นคนที่ดีพร้อมผมไม่ได้หมายถึงคุณต้องสมบูรณ์แบบไม่มีมนุษย์คนใดที่สมบูรณ์แบบแต่คนที่ดีพร้อมคือคนที่แสวงหาที่กระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเขารู้พระวจนะว่าอย่างไรและสถานการณ์ในชีวิตมันขัดแย้งอย่างไรเขาเลือกพระวจนะของพระเจ้าเขาเลือกเดินทางของพระเจ้าและในสายพระเนตรของพระเจ้าพระองค์ตรัสว่านี่คือคนที่ดีพร้อมเห็นไหมเมื่อคุณทำแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจะทรงดีพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการทรงดีเห็นไหมสำหรับที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเมื่อเราถวายเงินให้กับพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บอกใน2โครินธ์บทที่9ว่าพระองค์จะทวีเมล็ดที่คุณหว่านพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการทวีคุณไม่ใช่การบวกด้วยซ้ำไปเห็นไหมคุณต้องการให้พระเจ้าทวีสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณหรือไม่ถ้าคุณต้องการนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องติดตามพระองค์อย่ามีสิ่งอื่นที่คุณติดตามน้องครับเราจะเห็นว่าองค์พระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็เป็นผู้ที่ให้อย่างเกินพอ3ปีครึ่งที่พระองค์ทำงานรับใช้สาวกของพระองค์ไม่เคยแม้กระทั่งต้องอดอาหารคนที่ติดตามพวกนักศาสนาเขาต้องอดอาหารกันเห็นไหมมันเป็นกฎพวกเขาแปลกใจเอ๊ะทำไมสาวกของพระเยซูไม่อดอาหารตรงนี้บอกอะไรกับเราครับพวกเขามีเสมอและมีเกินพอเห็นไหมแล้วเวลาคนกล่าวร้ายเกี่ยวกับพระองค์คนกล่าวร้ายว่าพระองค์ไปคบกับคนแบบไหนพระองค์ไปกินอาหารแบบไหนเป็นอาหารที่ดีเป็นแล้วบอกว่าพระองค์เป็นคนที่กินเติบกินเติบตัวอะไรครับกินมากเห็นไหมกินเติบก็ว่ากินมากดังนั้นพระเยซูไม่มีความขัดสนพระองค์ทรงมีเกินพออยู่เสมอแล้วคุณจะเห็นว่าในคราวหนึ่งมีคนติดตามมาเป็นพันแล้วพระองค์สงสารเขาได้ทรงรักษาเขาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยพระองค์ไม่อยากให้เขาเดินทางกลับไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นลมกันระหว่างทางพระองค์ถามว่ามีอาหารอยู่เท่าไหร่มีเงินอยู่เท่าไหร่สาวกคำนวณเราคงเลี้ยงไม่ได้หรือพวกเขาอาจจะรู้สึกว่ามันแพงเกินไปที่จะเลี้ยงและอย่างอยู่ในถิ่นทุรกันดารจะไปซื้ออย่างที่ไหนมาให้พระองค์จึงได้ถามว่าแล้วเจ้ามีอะไรกันบ้างก็คนที่เด็กอยู่คนหนึ่งมีอาหารมามื้อหนึ่งนะครับมีขนมปังแล้วก็ปลาอย่าลืมนะครับพระคัมภีร์บอกนี่เป็นอาหารของเด็กอาหารของเด็กปลาโตแค่ไหนกันอะข้าวปลาทูโตๆไหมถ้าสมมติใช้ปลาทูใช้ปลาทูโตๆไหมเด็กก็ต้องตามไซส์ตามที่เขากินได้ขนมปังก็มานิดหน่อยเท่านั้นเองพอท้องของเขาท้องน้อยๆของเด็กแต่พระเยซูทรงเอาอาหารมื้อนี้มาเลี้ยงคนเป็นหมื่นพระคัมภีร์บอกนับเฉพาะผู้ชายได้ 5,000 น้องครับเราจะเห็นคริสตจักรทั่วๆไปนะครับถ้ามีผู้ชายหนึ่งจะมีผู้หญิงในโบสถ์ประมาณ 3-4 เท่าเห็นไหมไม่รู้เป็นไงผู้หญิงตามพระเจ้ามากกว่าผู้ชายแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าคุณเอาอัตราส่วนนี้ไปใช้ในวันนั้นถ้ามีผู้ชายตามมา 5,000 ผู้หญิงกับเด็กตามไปเท่าไหร่ผมว่าหลายหมื่นเหมือนกันนะพระคัมภีร์บอกหลังจากที่พระเยซูเลี้ยงอาหารพวกเขาได้กินอิ่มกันบางคนหรือเปล่าทุกคนนั่นหมายถึงมีเกินกว่าที่พอเพียงเองนะสาวๆทุกวันนี้กินแบบรักษาหุ่นสั่งอาหารมาจานหนึ่งกินแค่ครึ่งหนึ่งที่เหลือห่อกลับบ้านไปกินต่ออีกมื้อหนึ่งนั่นเขาเรียกว่าเป็นการกินเพื่อรักษาหุ่นแต่ในวันนั้นพวกเขากินกันจนอิ่มแล้วอาหารยังเหลืออีกเท่าไหร่ครับ12กระบุงพระเจ้าให้เกินไหมคุณเคยเห็นกระบุงไหมลองคิดถึงขนมปังและปลาที่เต็มกระบุงเยอะขนาดไหนเห็นไหมแล้วเราจะเห็นได้นะครับในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูตรัสว่าพระองค์มาเพื่อให้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์แล้วเราจะเห็นว่าเมื่อพระองค์เห็นคนหิวพระองค์ทรงให้เขากินอย่างครบบริบูรณ์เกินพอไม่ใช่พอดีเห็นไหม
และใน2โครินธ์บทที่9ข้อ11เราได้เรียนไปแล้วนะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงคนที่ถวายพระคัมภีร์บอกว่าโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นคริสตจักรนี้ชื่อคริสตจักรชีวิตครบบริบูรณ์ชอบไหมรู้ไหมว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่ออะไรพระองค์ตรัสไว้แล้วในยอห์นบทที่10ข้อ10เพื่อให้เขาได้รับชีวิตและได้รับอย่างครบบริบูรณ์ทำไมเราตั้งคริสตจักรด้วยชื่อนี้เพราะนี่คือสาเหตุในการมาของพระเยซูคริสต์พระองค์เสด็จมาประทานชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงมีให้กับพวกเราทุกคนนะครับเพื่อให้ท่านทั้งหลายมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางพี่น้องครับกุญแจของการที่จะได้อย่างครบบริบูรณ์คือคุณต้องเป็นคนที่ใจกว้างคนใจกว้างไม่ได้หมายถึงหัวใจหนักกว่าคนอื่นกว้างกว่าคนอื่นนี่เป็นการเปรียบเทียบหมายถึงคนที่มีหัวใจนึกถึงคนอื่นไม่ได้แค่นึกถึงตัวเองแต่เป็นใจที่กว้างพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้กับคนอื่นได้อยู่เสมอเมื่อคุณเป็นคนแบบนี้แล้วพระเจ้าจะให้คุณกลับคืนมาจะทรงทวีกลับคืนมาให้และให้คุณมีครบบริบูรณ์นะครับพร้อมจะทรงนำคุณไปยังทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าแบบไหนหญ้ามีหลายแบบหลายแบบขนมปังยังมีหลายแบบเลยใช่ไหมสำหรับอาหารมื้อมีขนมปังนุ่มขนมปังกรอบโอเคครับสำหรับมนุษย์เองนะครับขนมปังนุ่มก็อร่อยบางทีขนมปังกรอบก็อร่อยแต่สำหรับแกะแล้วเนี่ยหญ้าที่เหลืองกรอบอร่อยไหมพระองค์นำเราไปยังทุ่งหญ้าเขียวสดคำว่าเขียวสดในที่นี้นะครับในภาษาฮีบรูแปลว่าอ่อนนุ่มเราเคยได้ยินไหมวัวแก่กินหญ้าอ่อนทำไมไม่ชอบกินหญ้าอ่อนมันอร่อยกว่าเราไม่ได้ไปดูความหมายอื่นเห็นไหมพระเจ้าทรงนำเราไปยังความบริบูรณ์และประการที่สองพระองค์ทรงนำเราไปยังคุณภาพที่ดีที่สุดเวลาคุณจะอธิษฐานอะไรกับพระเจ้าให้คุณบอกกับตัวเองด้วยว่าพระเจ้าให้แต่ของดีและของเลิศเท่านั้นบางคนอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ขออาหารมื้อลูกไม่ขออะไรมากเพราะลูกไม่อยากที่จะเย่อหยิ่งจองของลูกขออาหารมื้อนี้ประมาณ20บาทขาดตัวลูกขอข้าวแกงปกพอแล้วลูกไม่กล้าเลยถ้าขอไข่ดาวเพราะเดี๋ยวลูกจะจองของเกินไปลูกขอแค่พอมีลมหายใจต่อไปได้ที่สตูสันโรงหลายคนมองพระเจ้าเป็นแบบนี้พี่น้องครับชีวิตเราจะประกาศใครได้ไหมเวลาอะไรร้ายๆเกิดขึ้นคุณบอกพระเจ้าทำอย่างสึนามิเข้าพระเจ้าทำแผ่นดินไหวที่เป็นติดคนตายมากมายพระเจ้าทรงพระพิโรธพระเจ้าทรงทำสิ่งนั้นพระเจ้าทรงทำสิ่งนี้ฉันเนี่ยตกงานมานานแล้วพระเจ้ากำลังทดสอบความเชื่ออยู่พระองค์ทรงตีสอนนะโอ้ชีวิตของฉันเนี่ยสูญเสียหลายสิ่งมากมายพระเจ้าทรงประทานให้พระองค์ก็เอาคืนไปคุณอยากเชื่อพระเจ้าของฉันไหมไม่อยากเชื่อเห็นไหมมีพ่อองค์เดียวกันน่ะสิ่งที่พระองค์ทำกับฉันพระองค์จะทำกับคุณด้วยเข้าไหมชีวิตเราอ่ะมันเป็นข่าวร้ายแล้วใครได้มาเชื่อพระเจ้าต้องการให้ชีวิตคุณเป็นข่าวที่ดีและชีวิตคุณนั่นแหละที่เป็นคำพยานกับคนอื่นได้เห็นไหมขอย้อนกลับมานะครับคำว่าเขียวสด